ความจริงโลกเรามีอายุ 4,500 ล้านปีส่วนมนุษย์กำเนิดมา 140,000 ปีงั้นมาลองเทียบกันดูเล่นๆถ้าหากว่าเราย่อเวลาของโลกให้กลายเป็น24ชั่วโมงหรือ1วันเต็มๆที่เรามาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้คิดดูว่านานเท่าไหร่3วินาทีแค่3วินาทีแล้วดูสิ่งที่เราได้ทำไว้เราเรียกเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองว่าโฮโมเซเปียนแปลว่าคนฉลาดแต่ว่าเราฉลาดจริงๆงั้นเหรอฉลาดใช่ฉลาดดีที่ฉลาดแต่ว่าอย่าฉลาดเกินเพียงเพื่อตัวเองใช่เราแยกอะตอมได้ใช่เราสร้างเครื่องจักรออกท่องทั่วจักรวาลเพื่อออกตามหาบ้านหลังใหม่แต่ในขณะเดียวกันอะตอมที่เราแยกมันสร้างสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาและขณะที่เรากำลังสำรวจกาแล็กซี่ใหม่เรากลับทอดทิ้งบ้านหลังเก่าที่เราอยู่กันตอนนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความฉลาดความฉลาดนั้นต่างออกไปพวกเราทุกคนมีความฉลาดแต่ว่าเรากลับเลือกปิดหูตัวเองจากเสียงกรีดร้องของธรรมชาติเลือกจะปิดตาเมื่อเห็นมันดิ้นทุรนทุรายคนฉลาดต้องรู้ว่าทุกการกระทำนั้นมันจะส่งผลกลับมาลองคิดดูถ้าหากว่าเราฉลาดเราควรจะไม่ช็อกที่ได้เห็นพายุพัดกระหน่ำซัดหนักกว่าเมื่อก่อนหรือภัยแล้งเฮอริเคนหรือไฟป่าที่ชุกชุมจนรุ่มร้อนพมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าก่อนทั้งคาร์บอนทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดตอนจนเหลือแค่ขอนทำลายทุกสถิติและอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์ที่เพิ่มเป็น 1,000 เท่าจากปกติและในอีก10หรือผ่านไปนานกว่านั้นอีกสัก100ปีเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่น่าหลงไหลในหนังสือเด็กน้อยที่เคยมีมันจะสูญพันธุ์และหายไปไร้สิงโตแรดจากไปทั้งเสือกอริลลาแม้แต่ช้างมีขั้วโลกหายไปใน3วินาทีสายพันธุ์ที่กำเนิดและอยู่มานานกว่าเราจะหายไปก็เพราะว่าเราในเวลาแค่3วิชีวิตพวกมันช่างแสนสั้นยิ่งกว่าคลิปนี้เพราะเราเปลี่ยนวงจรชีวิตมันมาอยู่บนสายพันธุ์ของตัวเราใครสักคนใครก็ได้ช่วยทีเราสูญเสียไปมากมายดาวมีชีวิตในระบบสุริยะที่เดียวดายคือเราคือ1ในล้านและไม่ที่จริงวิทยาศาสตร์ได้บอกกับเราว่าเราเป็น1ในพันล้า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 นนั่นคือ1ตามด้วยเลขศูนย์มากถึง33ตัวและผมเองก็ไม่ได้ดาวเอามั่วๆอยากรู้ว่าพิเศษแค่ไหนไปดูให้ชัวร์เราอยู่ร่วมกันบนโลกที่ดวงตะวันไม่ได้แผดเผาเราและไม่ห่างไกลเราจนเราต้องกลายเป็นน้ำแข็งใสเราโคตรโชคดีเลยรู้ไหมเพราะมันเหมาะเจาะใช่นี่สวรรค์ไงโลกที่ต้นไม้มอบยารักษาให้ฟรีและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นี่แต่มันเหมือนกับในบทกวีเราคือครอบครัวที่มีในทุกที่ทุกๆสิ่งในทุกสปีชีส์เราเชื่อมโยงทั้งหมดนี้จากดอกทานตะวันยันปลาแสงอาทิตย์และนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดก่อนที่ทุกสิ่งมันจะสายเพราะอันที่จริงแล้วความวอดวายไม่ใช่เพราะโลกร้อนขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายหรือการฆ่าสัตว์จนสูญพันธุ์มันเพราะเราปัญหาทุกอย่างนั้นอยู่ที่เรามันเกิดขึ้นจากเราและมันสะท้อนให้เห็นเราเลือกตัดขาดจากพวกเขาพวกเราหลงผิดจนหน้าเศร้าลืมเลียนและสับเท่าลืมแม้กระทั่งรากเหง้าของธรรมชาติผู้เป็นคนให้กำเนิดเราพวกเราเข้ามาเปลี่ยนตัวตนของเราแล้วทอดทิ้งแต่ว่ามันประเมินความแกร่งของเราผิดศรัทธาทำให้เราลืมตาหลายล้านคนได้ตื่นขึ้นจากนิทรามองเห็นบ้านที่แย่ไปคาตาทั้งที่เรายืนอยู่นี่ผู้จารึกประวัติศาสตร์ต่อจากนี้จะไม่ใช่พวกอับปรีละโมบและงอกเง่าเป็นหน้าที่เราที่ต้องร่วมปกป้องรากเง่าจากคนขาดเขาที่ไม่เห็นความงดงามนี้ช่วยผมมากก็ดีแต่ผมเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกินอาหารที่ปลอดสารมีอาหารกินเวลาต้องการได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดมองเห็นต้นไม้ทุกทิศทางได้สูดอากาศที่ไร้มลพิษนี่คือสิทธิ์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ประกาศผ่านรัฐสภาเช่นตอนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกไร้พลังแต่ผมขอให้คุณจงฟังบางสิ่งเล็กๆเหมือนปีกผีเสื้อที่กระพืออย่างไร้กำลังมันอาจทำให้เกิดพายุทะลุไปยังโลกอีกฝั่งและเมื่อไรที่เรามารวมตัวกันเราจะกลายเป็นเกลียวคลื่นที่ชะล้างโลกเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่โลกที่ความรักได้เชื่อมพวกเราสู่อิสรภาพอิสระอย่างเสรีแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณใช่คุณที่กำลังนั่งดูอยู่ในตอนนี้คุณต้องลงมือเพราะว่าเวลานั้นมันช่างแสนสำคัญที่แค่ร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสรรค์วินาทีที่4แล้วไงต่อเราจะมัวแต่นั่งรอคนที่ทำให้น้ำและอากาศเสียหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันคงจะไม่มีไอออนแมนที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อช่วยเหลือโลกเราที่จริงแล้วเราช่วยโลกไม่ได้แต่เราสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้เราต้องทำบางอย่างกับต้นไม้ต้นไม้สำคัญมากกับโลกใบนี้ทำลายมันทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากกว่า 7,000 ล้านตันในแต่ละปีถ้าเราไม่หยุดการทำลายโลกใบนี้เราก็แก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้ตัวผมสนับสนุน Stanford Trees มาหลายปีแล้วพวกเขาทำให้การเปลี่ยนแปลงได้อยู่ในมือของพวกเราพวกเขาให้คุณมีบทบาทลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายป่าโดยตรงต่อคนในป่าและสัตว์ป่าในโลกนี้ถ้าเราทุกคนสนับสนุน Stanford Trees ตอนนี้
เราจะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ต้องเพื่อความร่วมมือจากพวกเราทุกคนเราจะมีอนาคตที่มีป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและโลกที่ปรองดองกันไปกับผมที่ stanfortrees.org ช่วยป่าของเราและเพื่อช่วยอนาคตเรา